ว่าหมอเพราะผมภาวนาไว้ใครก็ตามที่มาเรียนหลวงของหมอชาติทั้งชาติจะไม่มีคำว่าหายฟังเพราะว่าคำว่าหมอเขามีแต่รักษาลุงหมอไม่ใช่หมอจึงกำจัดโอเคไหมครับเข้าใจปวดหลังนี่คืออาการใช่ไหมครับค่ะต้องการให้หายปวดคือจะกำจัดมันออกไปใช่ไหมครับไม่ใช่ไปรักษามันไว้เหรอไม่เอาเข้าใจภาษานะเข้าใจดูสิคนที่พูดเช่นนี้มีความสมมติอะไรนะครับมันต้องอย่างนั้นไปเลยมันชัดๆไปเลยต้องแปลทำไมล่ะเอาล่ะค่อยๆหายใจครับผมอย่าสู้ผมนะเป็นผู้รับค่อยๆแอบสอบไปนำมาเป็นผู้รับนะครับลุงออกมีให้ไม่มีข้อจำกัดโทษครับหลังถามว่าหมดไหมหลังเพื่อนถามว่าหมดไหมครับหลังขยับเลยครับยังติดอยู่ตรงนี้ติดตรงหน่อยตรงสะบักจ้ะค่ะใช่ไหมครับค่ะสะบักนะค่ะโอเคโปรดสังเกตสะบักเนาะโทษครับอ่อนตัวตามผมสะบักโทษครับไม่ต้องไปตามมือผมใช้ความสื่อตามผมให้ได้ผมจะพาไปพาไปไหนก็ได้โทษครับผู้นำเขาพาไปไหนเขาพาไปได้ต้องเป็นผู้ตามที่ดีถึงจะไม่หลงทางจึงจะไม่หลงทางของคุณนำพาโอเคไหมครับโทษครับสังเกตปึ๊บถามว่าสบักที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับหมดไหมครับสบักขยับเลยปึ๊บเลยดีขึ้นได้กำลังปวดมันเจ็บขาเบาขึ้นให้ดีนะผมจะถามสุดท้ายนะค่ะเบาปวดคลายหรือหายมันคลายออกหรือว่ามันหายไปแล้วปวดปวดแล้วปวดหายค่ะหายปวดไปแล้วฟังก่อนเจ็บไหมเดี๋ยวนี้เจ็บไหมขยับเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บมือขยับก่อนอย่าไปไหนผมช่วยได้ทุกมิติถามตอบตรงถามเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ไอ้ที่เจ็บหลังไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแล้วแต่ไอ้ที่ทุบมันเจ็บแป๊บเมื่อกี้นี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ็บแล้วใช่ไหมครับไม่แล้วค่ะจบเจ็บแป๊บนั้นเป็นการดูดออกมาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเต็มตัวไอ้ตัวบริสุทธิ์มันดูดแป๊บแอคชั่นอย่าเท่าไรแอคชั่นจำไว้ครับครับแอคชั่นที่ผมแอคเข้าไปไอ้ตัวเรมันจะมาสวนทางกันแป๊บจำครับภาษาผมต้องจำจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันจำภาษาลูกหอกให้ได้เอาไปคิดต่อจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นถ้าใช้ภาษาต่างดาวหน่อยผมก็ได้แค่นี้ได้มากกว่านี้ไม่ใช่ผมแค่นะฟีลลิ่งปวดหายปวดนี่คือแอคชั่นหรือรีแอคชั่นแอคชั่นมันปวดรีแอคชั่นมันก็ขายปวดจำภาษาผมแม่นๆผมจะพูดเหมือนชาวโลกแต่ผมก็ใช้พ่อภาษาพ่อคุณนะแค่นะแค่นะเตรียมบัตรเพื่อนให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มร้อยเอา80อยากให้ปวดจังเลยภาษาผมหนึ่งก็เหมือนทรมานอยากให้ปวดจังเลยภาษาผมภาษาปิดขั้วเลยโอเคนะ80%จบข่าวเลยครับทำลายซะตรงนี้โอเคยินดีด้วยครับผมจบข่าวโทษครับ